สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันหยุดอีก1วันนะครับก็มาต่อนกนะครับกับทีมงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนบ้างครับเพราะว่าถึงเวลาที่เกี่ยวข้าวครับผมหน้านาเนาะชาวอีสานจะเรียกว่าหน้านานะครับเกี่ยวข้าวกันนะครับทีมงานก็ว่างไม่กี่คนครับแต่พรุ่งนี้ว่าจะมีแผนอยู่ครับพี่น้องครับมีแผนออกต่างจังหวัดอยู่ครับพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าจะเร่งเกี่ยวข้าวให้เสร็จนะครับภายในวันนี้แหละนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นรอแถวๆนี้แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคครับมาด้วยกัน2คนครับพี่น้องครับนี่นะครับผมทีมงานครับจะแล้วไหมครับโอ้เหลือขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เหลือขั้นสุดท้ายใบกับขี่ครับตอนนี้เป็นอันนั้นพิมพ์ประวัติเขาไปในกองพิสูจน์หลักฐานไปพิมพ์ลายมือแล้วก็ร้อยเจ้กองพิสูจน์หลักฐานส่งออกมาให้คนส่งก็ออกบัตรเป็นใบขับขี่ได้แล้วครับใบขับขี่ได้เลยทีนี้ลุยงานทีนี้เต็มที่นะครับโอ้นี่แหละมันถึงยากยุ่งยากตรงนี้เนาะยากครับใบขับขี่ที่เป็นขับขี่รถสิบล้อรถพ่วงเนี่ยมันต้องแบบเช็คประวัตินะครับว่าเราเคยมีประวัติแบบว่าประมาทไหมขับรถชนไหมอะไรประมาณเนี้ยครับเนาะเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่นะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถเก๋งรถกระบะพวกนี้ไปสอบทดลองขับแล้วก็เรียบร้อยเลยผ่านนะครับสอบข้อเขียนได้ผ่านแล้วก็ทดลองขับก็จบเลยนะครับวันนี้ก็มาที่ตรงนี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าคนเยอะเนาะจะแหลมเนาะคนลงนาครับช่วงนี้ครับโอ้โหจะต้องหาที่ใหม่แล้วครับไม่ไหวครับนี่แหละประเด็นมันคือหนึ่งก็คนลงนาเยอะอะไรก็ที่ต่อก็ยากครับทีนี้หายากนะครับจะได้ย้ายที่ใหม่นะครับตอนแรกก็กะไว้เลี้ยงไว้พอมาถึงปั๊บโอ้โหพี่น้องครับข้าวเหลืองมันไม่ใช่ครับคนเหลืองกว่าข้าวอีกครับตอนนี้ไปได้กันเรียบเนี่ยครับทั้งรถเกี่ยวทั้งอะไรนะครับผมเอ้ายังไงเดี๋ยวหาหมายใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันฟรีแลนซ์ธรรมดาไปเรื่อยครับผมวิ่งไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ว่าคิดว่าจะมีแผนอยู่ครับพรุ่งนี้เนาะออกต่างจังหวัดครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าท่านจะพาไปแถวแบบคนเยอะๆแบบนี้หรือเปล่านะครับเอาโอเคครับขออนุญาตแบบสบายสบายใจวันนี้พักผ่อนน้องจะแหลมเนาะมาพักผ่อนครับโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะไปไหมไหนครับครับผมตัวนี้อาจารย์แล้วโดดกระโดดขึ้นฟ้าเลยครับเมื่อกี้ดิเป็นไงอาจารย์มันครับกีฬามันมันนะครับผมเจ้าบนครับวันนี้เดี๋ยวไปเฮ็ดเหยียดลูกโป่งเลยเนาะเต็มๆเลยครับพี่น้องครับตอนนี้คู่แล้วครับคู่อยู่เรียบร้อยครับวันนี้แต่ว่านกเป็นนกเสียงจางๆครับพี่น้องครับเอาแล้วครับเจ้าบนปล่อยให้ครูยาวๆเลยครับดีใจสุดๆครับผมดีใจนกท่านกต่อเหยียบเลยธรรมดาครับแต่ว่านกไม้นกไม้ฮะนกไม้ด้วยตัวนี้เป็นของใครนี่นกต่อตัวนี้ของอาจารย์เหรอไม่ใช่อนาคตเนี่ยมันจะเป็นมันจะย้ายใครมีโอกาสจะย้ายใครไหมนี่ผมเหรอฮะทีนี้พอเขากำเร็จพอเขากำเร็จผมเปล่าเลยครับคุณยังโดนประมาณเข้าร่วม2เทียแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็เข้าเหยียบเลยครับเมื่อกี้นี่ไอ้เหี้ยเลยอาจารย์แล้วกระโดดที่พี่ใช้ครับเมื่อกี้ว่านึกว่านกตัวเองได้ว่ามันเห็นผมเห็นหลุดมันเนาะมันมายืนอยู่ข้างนอกนี่ๆง่ายเฮียงนู่นครับครูยาวอาจารย์แล้วแฮนนั่นถึงไปซับนั่นถึงไปบ้านง่วนตอนเข้าก็กินนั่นเห็นบ่เดี๋ยวนกเห็นตอนเข้าก็กินครับเรียบร้อยครับนั่นนี่แหละครับอย่างน้อยก็ได้2คอนครับผมครับคู่อีกแล้วอันนี้เห็นเขาคู่อันนี้เขาอยู่ในพเนียดครับป๋าดิจังแห้งใช่ป่ะอ่ะพเนียดไหมไปเลยไอ้มันอยู่สูงไงเราใส่สูงไปอะไรหรอครับเดี๋ยวไปแล้วลงไปจะไหนไปครับผมครับพี่น้องครับโล่งใจเลยครับผมมันดีไปเห็นโดนลูกเหยียบเลยหันหนาวทั้งเข้าสำเร็จดกเปล่ากันไปครับพี่น้องครับเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับอยู่ไหนล่ะทีนี้เดี๋ยวเตรียมไม่ล่ะถุงเลี้ยวไปเห็นดำอุ้มสูงอยู่ครับเรียบร้อยครับนกเสียงกลางนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่เสียงกลางแต่จะเป็นเสียงกลางม้วนนกครับโอ้มาเร็วเค็มเร็วน้อยจะเรียมมันมาแบบไม่ตั้งใจนะนกอ่ะมันลูกขี้ยันเนาะครับมันลูกขี้ยันดีขึ้นมากแบบเขาย่างเรียกเจ้าบนแค่ขันใช่ไหมจานน้องเมื่อกี้เนาะเรียกมันเรียกเรียกแล้วก็บินเขาร่วมแม่นบินเขาร่วมมันจับอยู่ขอดงานท่านพี่มันมาคู่ใส่บักอุบลที่หนึ่งเลยอุบลเมื่อท่านได้คู่ที่แรกครับเพราะอุบลคู่ต่อขึ้นมันก็ได้โดดขึ้นนะครับอุบลเลยครับโดดสองครั้งแม่นบักอุบลคู่อีกยกนึงอย่าแปะจนเต็มครับเดี๋ยวอาจารย์แล้วมาลงให้ครับก่อนที่ท่านจะไปขับรถ
ครับนะครับนะครับร้อยละโอ้คูยาวนะดูสไตล์นกนะครับเนาะตีนคูยาวๆเลยเดี๋ยวนกจะฟังไงร้อยครับผมยังไม่กล้าติดไมค์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวนกมันตื่นครับทำไมเราแหวงนอกจากแหลมเราเพราะไม่ติดไมค์เนาะแหวงครับโอ้โหลดปลาอ้อยถ้าเป็นโคกทามแบบเนี้ยนะครับผมจะมีความถนัดครับผมจะมีความถนัดนิดนึงนะแต่ถ้าไปทางสายภูนี่ต้องยกให้ผีภูครับแต่เท่าไหร่ก็คงจะปลดระวังแล้วมั้งครับผีภูนี่บวชโสดบวชไหมอาจารย์กลับมาเรียนที่โอ้นี่ครับต้นที่ใส่ครับไม่ไกลครับพี่น้องครับในดอนเห็นพระเนียดเห็นอะไรชัดเจนเสียงดังฟังชัดเนาะจ่าแหลมครับเนี่ยมันบีคือจากนี้แล้วผมเห็นอยู่ฮะนี่มันบีคือมาจากนี้ครับปึ๊บมานี่นี่เข้าทางนี้สิไหนบอกพี่ฮะนี่ทางนี้นี่ใกล้ๆนี่ขันหมดเยี่ยมไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วเหรอว้ายดินวับวับวับไปเลยครับแม่ควันสวยงามแม่จ่าแหลมงามดีไม่จำงานเดี๋ยวหันอู้อ้าวฝนล่วงหนาวแล้วครับฝนดำกลางครับนุ่งฝนไม่จำไม่จำงานเดี๋ยวมันเต็มไปแล้วหันครับได้บ่อเด็ดแล้วครับวันนี้บ่อเจ้าห้วยยางนะครับนี่เจ้าห้วยยางนี่จะอยู่ฝั่งนู้นครับนุ่งจะอยู่ตรงนี้ครับบ่อเจ้าห้วยยางผมเลยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาฝั่งนี้ขอนนอกครับพี่น้องครับน่าจะขึ้นที่เดิมนี่แหละนะครับไม่ไปไหนแล้วครับเผื่อมีตัวอื่นมาอีกครับเผื่อมันเป็นต้นผ่านนกครับตรงนี้ต้นเนาะจะแหลมเนาะเพราะว่าไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วอาจารย์แหลมก็เป็นแบบไม่ค่อยขยันครับเพราะว่าแกแบ่งนกแบ่งหนูไปหมดแล้วครับนกไม่ค่อยจริงนะนกไม่ค่อยจริงนกไม่นกตัวหลักไปหมดแล้วอ่านะครับบนรอรักนะครับครับเฮ้ยรอรักจากใครไม่ต้องรอหรอกปล่อยเขาไปเถอะรอรักจากอาจารย์แหลมครับฮะรอรักจากอาจารย์แหลมอย่านะครับเห็นว่าวัดไปวัดไปจะคู่ใส่ผมอยู่วัดเออไปทำแนนไปทำแนนมาเรียบร้อยครับสวยอยู่เนาะอาจารย์สวยสวยลบไข่เนาะนี่โอ้ขนดิ้นเลยโอ้ถูกใจอาจารย์ฮะตาแดงจริงคือโอ้ลายคือกล้ามตัวเอาผ้าคุมไว้ไหนอาจารย์ลืมเอาผ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวละตัวเนาะครับนั่นแหลมครับผมดีจังเลยอุบลเดี๋ยวมึงจำนากูไว้ดีละกูจะครอบมึงอย่าสิจำนาพ่อไว้อย่าสิอย่าสินะครับเดี๋ยวออกไปดูตัวอันนี้มั้ยครับพี่น้องครับอันนี้มั้ยลอกสิดอกนี่ครับก็จะแลมมาดูตัวหน่อยนี่นะครับเบื้องต้นนะครับโอ้เป็นไงเนื้อเป็นไงแน่นไหมจานต้องเวลาเรากำลูกนี่ให้มันแน่นๆนะครับจะให้มันหลวมนะครับนกถ้าหลวมนี่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับไม่แนะนำขาบอดปัดไปฮะขาว่าบอดตัดไปเลยครับนกอายุสัตว์ไรครับไม่ต้องลุ้นเลยว่าผู้หรือเมียนะครับไม่ต้องลุ้นเลยครับเห็นขนาดนี้ตัดก็ออกที่นกครับนี่ตัวเดียวไหมเข้าตัวเดียวเข้าตัวเดียวครับตัดก็ออกที่นกดูสิอาจารย์มีความดีไหมระวังขานิดนึงครับนกนี่เป็นไงตรวจสภาพหน่อยสิอู้สวยเนาะอาจารย์เนาะสวยสวยครับดูครับขนแมวพวกนี้หือเส้นขนแมวพวกนี้มีขนเสือไหมบ่อยากได้เสือขนเสือแล้วตอนนี้บ่อข้ามง่ามฮะข้ามตุ๊ดแหล่ดิครับอื้อโอ้โหครับพี่น้องครับง่ามเต็มหมดเลยเนาะแม่นๆเต็มฝาด้านข้างเลยปีกไปแล้วครับแม่นๆครับดังดังเลี้ยงสุดดีพอดีครับนี่เหลืองครับนี่ๆโอเคนี่ใช้ได้ครับนี่อย่างเงี้ยดังเลี้ยงนี่อาจารย์เขาจะเรียกว่าเหลืองปั้นข้าวกี่อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกแบบนี้แข้งวิ่งให้อาจารย์อู้เล็บยาวใหญ่ครับนะครับอ้าวนี่แหละครับบ่อเด่นนะครับบ่อเจ้าห้วยยางครับพี่น้องครับนี่สวยสวยอ้าวหนึ่งแต้มครับใส่ถุงครับใส่ถุงหางเท่าไหร่อาจารย์แล้วนี่นี่อ้าวนี่
เอาหางขาวอีกเส้นหนึ่งไปเลยโอ้นี่ไงสีเอาครับที่จานห้าครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้สวยครับพี่น้องครับนกใช้ได้นะครับเอ้ยหนึ่งเตี้ยผมน่าจะขึ้นที่เดิมไม่แหละพี่น้องครับรอดูรอลุ้นอีกเผื่อมีขอทวงสักวันเที่ยงวันเป็นนกหลุดมือนี่ยุ่งเลยใช่ไหมเออนี่เลี้ยนแบบนี้เออเอาโอเคครับพี่น้องครับบานแล้วครับผมหนึ่งเตี้ยวันนี้เจ้าอุบลนะครับแต่ว่าผิดพลาดไปหน่อยว่าผ้าขาวม้าไม่ใช่ของมันมันจะเป็นของใครอ่ะนกตัวนี้นกนี่ของผมเที่ยแล้วฮะของผมเที่ยเอ้ายังไงเดี๋ยวมาคุ้มเอาไปเลยเอาผ้ากูเอาหมดเลยว่างั้นนะครับกลับมาลุ้นนกจันแหลมครับพี่น้องครับเต็ดนี้ซุกซ่อนไปเต็ดนี้ซุกซ่อนไปใกล้ปะเนี่ยเดียงจันแหลมปะเนี่ยอยู่ต่ำปะเนี่ยอยู่เหมือนกันอ๋อปะเนี่ยอยู่ต่ำกว่าอัดอยู่ครับพี่น้องครับโอ้นกป่าอยู่ยอดใช่ไหมชันแหลมโอ้อยู่สูงอยู่ทั้งนั้นเอากำลังขยับลงมาครับเอาขยับลงมาแล้วครับโอ้มันตีกันนะชันแหลมนกป่าสองตัวเอาขยับมาแล้วครับสวยลงเลยไหมลงเลยไหมเอาแล้วครับเริ่มมองแล้วครับเริ่มไต่ลงมาเรื่อยๆครับเจ้าจืดอาจารย์แหลมจะทำได้ป่ะครับวันนี้ก้าวจืดนะครับมันจะจืดเหมือนไอ้เจ้าของเก่ามันวะ จืดเหมือนอาจารย์ยันนะครับใส่หัวอย่างเดียวตอนนี้ใช่เสียงเจ้าเก้าจืดไหมจะแหลมเรียกนกป่าไม่เรียกแล้วนะครับโอ้ยครูอ่างนกป่าอีกตัวหนึ่งครูอ่างครับพี่น้องครับเอาแล้วครับดึงกันอยู่ครับลักษณะนี้ลงนี่ลงเลยนะครับนี่นกอู้อ่างครับนกต้นสูงๆใหญ่ๆนี่ครับนกอาจารย์แหลมอยู่ฝั่งนู้นเอาโอเคครับรอลุ้นครับไม่ได้ยินหรอกครับเสียงนกคงยาวๆครับงานนี้ครับก็สวัสดีครับพี่น้องตอน5โมงเย็นเลยนะครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับพี่น้องครับไม่ได้ย้ายครับไม่ได้ย้ายที่ครับนะอยู่ที่เดิมนะครับใส่คอนเดิมครับคอนเก่าเมื่อเช้านะครับที่ได้แต้มนะครับนะเพราะว่าผีภูบอกว่าผีภูเหนื่อยครับไม่อยากจะย้ายว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็นกส่วนผมไม่มีแล้วครับหมดแล้วน่าจะมีตัวที่ผมได้เมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงนะครับพี่น้องครับนู่นนกจะอยู่โซนนู่นครับทางนกอาจารย์แหลมครับผมก็วางคอนเดิมเลยนะครับต้นเดิมคอนเดิมเลยครับนี่บริเวณเจ้าบนก็เรียกอยู่ครับพี่น้องครับขันไปเรื่อยไม่มีนกมาใกล้นะเนี่ยครับบ่อเจ้าไม้ยางตรงนั้นมันไปไม่ได้ครับเขาเลี้ยงวัวนะผมก็เลยขยับลงมานะครับทางทิศตะวันตกนะครับของป่าครับ
นี่ครับนกนะครับเจ้าพระยางครับน่าอยู่บ่อนั้นนะครับปลานั่นแหละแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับบนก็ดึงเรียกเรื่อยๆครับนกครับเอาโอเคครับก็จะเอาลงแล้วขันก็ไม่มีใครมาขันหมดแล้วนะเอครับขออนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนกอาจารย์แหลมอยู่ต้นนั้นครับนะต้นประดู่นะครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ข้างนี้เลยนะครับอ้าวโอเคครับขออนุญาตเอานกลงก่อนครับครับจันแหลมก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหเข้าของแกนะครับจับยอดครับมันมาดูแล้วมันกิ่งมันอีกนิดเดียวเองนะครับนี่นะมันจับนะครับแค่เหลือแค่โดดครับแล้วแค่กระโดดลงก็ใช่เลยแต่ว่าไม่กระโดดครับเสียดายมากนกตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีนกครับจานแหลม เทียนอะไรกันไม่ทราบนะครับห้ามเทียนนะครับห้ามเทียนครับค่ำแล้วครับผมห้ามเทียนห้ามเทียนครับครับก็ลงมาแล้วนะครับสำหรับจันแหลมครับเสียดายมากครับท่านใช้นะครับใบอะไรพังนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะนี่นะจันแหลมใบอะไรนี่ใบยังใบน้ำจ้อยเหรอใบน้ำใหญ่โอ้ครับแห้งนี่แหละครับประเด็นมันนะนกอาจจะตกใจก็ได้ครับพี่น้องครับเงินนั่นได้นะครับแต่ว่าใบมันก็สูสีกันนะกับต้นประดู่สูสีกันอยู่แต่ว่าความแห้งนะครับความแห้งถ้าแห้งแบบเล็กๆเหมือนใบมะขามเนี่ยโอเคแต่นี่แห้งแบบใหญ่ๆก็โหมีเนี่ยตัดนี่ก็ขาวโอ้ครับนี่อันตรายเลยนี่ครับตกใจได้นะครับนี่ขาวอย่าลืมว่านกเขานี่เป็นนกที่ช่างสังเกตมากครับพี่น้องครับเห็นแบบผิดแหวกแนวไปจากธรรมชาติแล้วมันแบบว่าตกใจนิดนึงนะครับผมเนาะเอออ่ะโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่า1แต้มอยู่ครับวันนี้พอมีแต้มอยู่ครับพอได้อยู่พอบ่ายเสาร์ครับผมก็ต้องลองเอาไปทดสอบอีกเหมือนเดิมแหละครับผมถึงจะได้บ่อเด็ดบ่อที่แบบว่าเป็นทำเป็นนกต่อเราก็ต้องเอาไปวิเคราะห์อีกแต่ว่านกมันก็โอเคเนาะจะแหลมสวยเนาะนกสวยอยู่นี่เขาล่มไม่ได้นกฟังตาบันเทิงนี่ก็เขาล่มดีเลยนกครับสะดุดแล้วตัวที่หายน่าจะเป็นแบบคู่ห่วงนี่มั้งครับเพราะมันห่วงอีตัวเชียวครับเพราะว่ามันคู่ประมาณ3ยกเนาะจะแหลมเนาะเหยียบมันหันหนาจะพุ่นเข้าบริยินครับมันหันหนาจะพุ่นแล้วมันเต้นมาหันหนาแต่เขามันเต้นลงเหยียบเลยเนาะมันคู่นกเต้นลงเหยียบเลยเนาะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ใส่คอนพิฆาตนะครับแต่ว่านกมันไอ้นกมันเข้าล่างแม่นมันครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ครับนกเข้าล่างดีกว่านกเข้าถ้าเข้าบนเนี่ยอย่างเช่นขึ้นสูงๆเนี่ยครับกว่าจะลงแต่ก็ลงนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นคอนเนี่ยโอ้ยอีกนิดเดียวคือหน้าชันนะครับผมมาดูแล้วนี่แต่มันไม่โดดครับผมก็โดดนกก็โดดครับโดดขามาสี่ก็มาอยู่ทั้งผีครับนั่นนะครับมันอาจจะมีคนมาคนเหรียญแน่อยู่ครับมีครับแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีของดีได้ยินของดีแล้วเมื่อกี้นี่นอกจากแหลมครับมันนกผู้มันตายแล้วผู้เดือดร้อยแล้วครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ยังไงก็อาจารย์แหลมก็ใกล้จะได้บินแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านเหลือแต่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับที่ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับวันจันทร์นะครับไปพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จก็เขาก็จะส่งมาที่ขนส่งใช่ไหมประวัติเนาะว่าไม่มีการอดีตไม่เคยต่อนกเขาใช่ไหมต่ออยู่ต่อนกเขาไม่รอดครับไม่ได้ข่าวครับตำรวจเขาจะบอกว่าท่านต่อนกต่อไปอีกนะครับนี่ครับผมโอเคครับอย่างไรไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ถึงตอนไหนนะครับตอนนี้ไม่ว่าได้ใบวันไหนก็บินวันนั้นใช่ไหมจะแหลมครับผมโอเคทางงานนี่ก็อ่อนแหละฮะทางก็เมื่อกันนี่ก็เขาค่อยเรียกเมื่อกันดูก่อนครับมันติดที่ตรงนี้แหละครับใบขับขี่เท่านั้นเองนะครับถ้ามีใบแล้วมันสามารถเลือกได้ลุยได้สมัครได้หลายที่นะครับผมอ่ะเอาละครับพี่น้องก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
้